รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าสู่รายการมาสกีคู่คู่เพลงคู่เข้าแข่งขันนะครับนางตาแป๋วอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับครับผมตามตรงสรุปคะแนนกันไปเลยครับค่ะคุณสมจิต2คะแนนค่ะน้องโบเอฟ5 2คะแนนน้องโบ1คะแนนและน้องเจ2คะแนนศิลปินของเราวันนี้เป็นใครครับเป็นทั้งนักร้องนะครับคุณพ่อครับนี่เลยเป็นทั้งนักดนตรีครับอารมณ์ดีด้วยที่สำคัญผมหยิกใส่แว่นครับผมนี่และอาวุธข้างกายของเขานะครับเป็นดนตรีจากประเทศนอกครับคือแซกเลยครับคุณพ่อเพลงนี้เขาบอกว่ารู้จักกันทั่วประเทศเลยไหมโอ้โหเพลงนี้ดังทั่วประเทศตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนร้องได้คุณพ่อครับสายลมอะไรนะที่พาฉันมาหยุดตรงนี้ที่เธอนี่ป้าป้าป้าคุณฟอร์ดมาจริงเหรอคะมาจริงๆครับคุณฟอร์ดครับนี่ฟังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะฟังตั้งแต่หัวฟูจนหัวแฟบแล้วนะคะเนี่ยเอาเปลี่ยนทรงมากค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับคุณฟอร์ดศพใจไกรยุนเสนะครับสักครู่เดียวในมาสคีคู่หูคู่เพลงครับจะให้น้องๆเขาช่วยร้องให้หน่อยไหวป่ะพี่แจ๊ดไปเฮ้ยไปทำอะไรอยู่บ้างครับโอ้โหเยอะเลยครับพี่ก็ทำบ้านทำครอบครัวทำลูกก็คือยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานเบื้องหลังในส่วนของดนตรีต่างๆเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาเขาเรียกว่ากำลังทำอัลบั้มใหม่อยู่แล้วก็เป็นการรวมตัวใหม่ด้วยก็คือจากที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตอย่างปีที่แล้วก็จะมีโปรเจกต์แบบชื่อ Ford and Friend นะครับพี่แล้วก็จะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ 2-3 คนที่เราเจอกันบ่อยมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอย่างพี่อู๋ธนาธรต้ามิสทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยจับกลุ่มกันมาทำเพลงกันใหม่ดีกว่าแล้วก็โอ้โหเอาเป็นวงกันฝีมือเลยฝีมือทั้งหมดเลยครับผมอ๋อแล้วมาในชื่อของวงอะไรครับโฟกัสซัมครับพี่ฟอร์ดนี่นะคะนอกจากเสียงเพราะร้องเพลงเก่งแล้วมีความสามารถด้วยเล่นแซกเก่งมากเลยทั้งสองอย่างยากไหมคะก็ยากครับแต่ว่าจริงๆแล้วแซกมันเครื่องดนตรีสุดท้ายที่หัดเล่นครับแล้วเล่นแซกไหนอยู่เท่าไ
เล่นแซกตอนอายุ20กว่าครับครับก็คือถือว่าท้ายๆแล้วครับพี่แล้วปัจจุบันยังฝึกยังเล่นอยู่ไหมก็ไปเที่ยวด้วยกันทุกที่ครับพี่ที่ไปด้วยตลอดที่ไปด้วยตลอดครับนานนานนานอ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ไหนๆพอร์ตมาแล้วเข้าเกมแน่เกมต่อเพลงสุดซึ้งจากเสียงแซกโซโฟนวันนี้เกมเราเป็นไงครับครับผมเป็นเกมนะครับที่มีเสียงแซกโซโฟนเนี่ยครับผมเป็นพระเอกของเพลงนั้นเลยคุณพ่อครับเพลงแรกคุณแจ๊สนำเสนอเลยครับเพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่มีแซกและไพเราะมากๆนั่นก็คือรักเธอครับคุณพ่อครับโอ้โหรักเธอก็จะให้ใครต่อดีรักเธอเนี่ยต้องให้ผู้หญิงใช่ที่มีความสวยสดงดงามครับผมและชื่อของเธอเนี่ยต้องคล้องกับคำลงท้ายข้างหลังเพลงนะครับเพลงชื่อว่ารักเธอคอธงนะครับผมน้องโบครับมันคล้องตรงไหนมันคล้องตรงไหนเพื่อนพร้อมนะครับพร้อมนะครับคุณฟอร์ดตบมือขนาดนี้ผมว่าคงจะไม่พลาดละมั้งครับผมไม่พลาดเลยคะทัวร์เอ๊ะตอนนี้ดูเธอมั่นใจมากนะครับผมถ้าเธอไม่มั่นใจเนี่ยเธอจะนั่งตื้อแล้วก็จับไมค์อยู่ข้างล่างครับผมเพลงต่อไปครับเพลงต่อไปคุณแจ๊ครับเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอครับใครดีครับไม่มีใครนะครับฮะพี่เจจินม้าของเราเลยใช่ไหมใจของครับผมใจอย่าไปจินม้าเพลงผู้หญิงด้วยนะพร้อมไหมครับมาสองดาวยังสองแสงไปทั่วฟ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมเอกเอกเอกมันตีตาโตไม่ทันขออีกทีเธอบนรอบฉันฉันบนรอบเธอแต่แสงดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังสองแสงอันงดงามไปทั่วฟ้าเล่นนี้เรียกหลายท่อนเลยนะครับนั่นถ้ายกอย่างนี้ได้ไหมและเป็นคำตอบที่ถูกครับผมถูกครับ